ฮะไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมไม่เหนื่อยเนี่ยในลองแต่งตัวสวยๆได้เรามาอยู่ที่แหลมพรหมเทพนะครับจะพาสาวๆมาดูนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปยังไม่จบเลยน่าจะปรับปรุงใหม่นะครับมีร้านต้นโพตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ประมาณ 4:00 นนะครับแดดกำลังมาเลยแล้วเมียก็ยืนรอถ่ายรูปเลยเดี๋ยวที่เห็นในโปสเตอร์คือเมื่อกี้ที่บอกว่าดูจากโปสเตอร์แล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมคือตรงนี้มันไม่ใช่นะฮะใช่ป่ะใช่ป่ะมันมีอะไรแหลมๆออกไปนี่หว่าเออมาผิดที่ป่าวะหรือว่าเขาหรือว่าถมที่ไปหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าหลังจากที่ดูของจริงแล้วนะฮะป้าเมย์จะรู้สึกยังไงบ้างยังไม่เห็น โอ้ตอนนี้เราอยู่ตรงแหลมกรุงเทพแล้วนะครับก็เป็นทางลงที่จะลงไปด้านล่างนะกรุงเทพตรงนั้นก็คือบางนานะนะก็มีเขตพระนครอยู่ตรงนั้นนะฮะเราจะเดินลงไปนะครับไปดูกันนะฮะว่าตอนนี้เราเจอทางตันแล้วนะครับภาษาคลิปมันพูดอย่างเงี้ยเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยภูสอยดาวก็จะเจอทางเหมือนที่คิดว่ามันตันอ่ะแล้วมันก็ไปได้เรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วนะฮะไปแล้วคนหนึ่งมีเหรอพาไปดูกันมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คนที่ลงไปนะฮะฝากดูด้วยนะแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังนั่งรอผู้ประจนภัยของเรานะครับกลับมาจากแหลมพรหมเทพอยู่นะครับเราจะดูเดี๋ยวพอเขามาถึงแล้วเราจะสัมภาษณ์เขานะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเราจะถามคำถามแรกจะถามเขาว่าไงถามว่าอะไรสวยไหมสวยไหมข้างล่างสวยไหมเดี๋ยวเรารอกลับมาจนใครลูกไปไหนถึงตรงไหนถึงต้นตาลสุดท้ายต้นตาลสุดท้ายเลยเหรอตรงนู้นนะครับต้นตาลสุดท้ายอยู่ตรงนู้นเลยมันมีทางลงไปถึงชายหาดจริงเหรอถึงก้อนหินเลยเออแต่ก้อนเห็นเมื่อกี้เห็นคลื่นเวลาซัดมาเนี่ยมันซัดแรงมากเลยนะมีคนเดิน
ราไปทำท่าโยคะอยู่ที่ก้อนหินสุดท้ายเราจะแบบเข้าไปโอ้โหแล้วมีคนเดินไปตรงนั้นป่ะมีด้วยเหรอแล้วทำท่าโยคะไหมไม่รู้เมย์พลาดได้ไงวะจริงๆต้องทำแล้วนะก็พอไปถึงตรงนั้นอ่ะมันก็จะไม่รู้สึกถึงแหลมพรหมเทพอีกต่อไปรู้สึกว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงหรอที่เราไม่เหยียบบนแหลมเทพเพราะเรามองไม่เห็นอีกแล้วไงอ๋อเพราะมันไม่ได้อยู่ในสายตาเราอีกมาดูคนนี้บ้างมากเลยฮะต้องบอกว่าไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมไม่เหนื่อยเนี่ยในร้องแต่งตัวสวยๆได้เนี่ยคาเฟ่นี่แล้วคุณโต้งนะบอกว่าฝากถ่ายวิดีโอเออนี่คือรอยฝ่าโอ้โหนะคะโอ้ทุ่มเทไหมทำไมไปนะคะซูมไปทำอะไรขนาดนั้นใครบอกให้ไปทำล่ะเออถ่ายวีดีโอมาให้ดีนะเขาให้เดินลงไม่ได้ให้ม้วนตัวลงไปเอออันนี้คือตีลังกาลงไปซนอย่างเงี้ยเออแล้วเป็นไงข้างล่างมีคนเยอะป่ะเยอะลงไปเยอะเหมือนกันนะตอนแรกกันลงไปมีแค่5คนตอนนี้ลงไปกันเป็น20เลยเฮ้ยมันไม่ต้องทำอะไรวะไอ้นั่นอ่ะที่ตกตรงนี้ก็เห็นนะฟองหน้ามึงตกดีจังนี่โหดร้ายมากเลยนะแค่พาที่ตกดีนี่โหดร้ายมากนะดูว่าทางแตงไม่เหนื่อยเลยนะไม่เหนื่อยเลยอ่ะก็ต้องบอกให้เดี๋ยวจะไปคาเฟ่สวยๆใช่ป่ะแล้วต้องก็พาไปที่ไหนก่อนเมื่อกี้กินขนมไม่กินหาใจนุ้ยข้าวหมดข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่เป็นไงที่เป็นร้านเพิงเพิงอร่อยนะอร่อยแต่แล้วก็พามาปีนเขาเดี๋ยวกันแล้วเปียกเลยกันแล้วเปียกเดี๋ยวคาเฟ่เดี๋ยวไปพรุ่งนี้ครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งไปแถวบ้านเองที่มีคาเฟ่กรุงเทพมีเยอะแยะมูลนครสวรรค์เพียบเลย